คนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งคนนะคะคุณอูพานุค่ะเสียคุณพ่อจากโรคมะเร็งค่ะครับเพิ่งผ่านวันพ่อได้ไม่นานก็มีเหตุการณ์สะเทือนใจของครอบครัวสุวรรณโนค่ะเมื่อเวลา5:30 นของวันนี้นักแสดงช่อง7อูพานุได้สูญเสียคุณพ่อสำรวยสุวรรณโนอายุ76ปีไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคมะเร็งหลังเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชโดยอูได้โพสต์ภาพและข้อความลงใน Facebook พานุสุวรรณโนกล่าวถึงคุณพ่อด้วยว่าหลับให้สบายนะครับพ่อรักพ่อนะครับสำหรับงานสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสำรวยสุวรรณโนนะครับจะจัดขึ้นที่วัดใหม่พัฒนารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยมีกำหนดชาปนกิจนะครับในวันที่14ธันวาคมครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะครับพักเบรกเรื่องเศร้าๆกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวดีสำหรับสาวๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบหนุ่มคนนี้ค่ะทาเคชิคานิชิโร่โซนแล้วครับหน้า